กันมาเลยกันแล้วค่ะสำหรับ Minecraft RAD เนอะนี่คือโกเลมค่ะเราได้มาจากกล่องมันทำอะไรได้เหรอมันคราฟได้ค่ะเอาไปคราฟเป็นไข่สปอนโกเลมคืนได้แน่โอเคมิวเลือกเป็นสีทองแล้วกันแต่สิ่งที่สงสัยคือเรียกมันมาแล้วมันจะตีเราไหมเนี่ยกลัวลูกเราตายเหลือเกินโอ้ตีค่ะตีหืมตัวเองอย่าบึ้งดีตีก่อนโอ้โหคราฟเสร็จค่าเสร็จได้สการับค่ะอุตส่าห์นึกว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะเป็นแบบหมาเฝ้าบ้านให้เราได้ไม่เลยค่ะทำร้ายเจ้าของอีกต่างหากอะก็มายืนตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมบอกมาว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่เอาค้อนนี้ให้นอนล่ะปอลูกของเราถือมันไม่ได้ใหญ่มันเล็กลงตามขนาดผู้เล่นถือค่ะโอ้ยอุตส่าห์นึกว่ามันจะใหญ่แบบอลังการงานสร้างเองเอาไปคืนไปแล้วทำไมผู้เล่นถือมันถึงใหญ่มากขนาดนี้เลยคะเนี่ยโหใหญ่สุดๆไปเลยเห็นว่านอนถือแล้วมันไม่อลังการใช่ไหมคะมิวก็เลยเอามาถือเองค่ะแล้วก็ไปเอ็นชานมาใช้เลเวลไป210เลเวลในการเอ็นชานคอนเล่มนี้ค่ะเอ็นชานที่เราได้มานั้นโอ้โหอะไรไม่รู้ค่ะยาวเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นเอ็นชานที่ใส่ได้ค่ะทั้งการเพิ่มดาเมจเอ้ยตีไวเอ้ยมีดาบเล่มหนึ่งค่ะที่มีเอ็นชานติดไฟอยู่ใส่เข้ามานี่ไงติดไฟถอดออกเลยค่ะแฟรี่สอดเนาะทีนี้จากที่เดิมเป็นดาบติดไฟตอนนี้มันก็เลยไม่ติดไฟแล้วไม่เป็นไรค่ะเราจะเอามาใช้เองอีก4เลเวลค่ะโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น27ค่ะจาก24เอาล่ะเรามาไปสวรรค์อีกรอบหนึ่งค่ะมีบอสของสวงสวรรค์ที่หนูยังไม่ได้จัดการเกลียดจริงๆเลยฟ้าผ่าจากที่ไหนมาแบบทุกที่ค่ะไม่รู้อะโดนฟ้าผ่าประจำเลยบอสของสวงสวรรค์เรือตัวสุดท้ายค่ะที่เรายังไม่ได้จัดการมันอยู่ในปราสาทเขาว่าอย่างนั้นแหละเราต้องหาปราสาทให้เจอคุณผู้ชมให้คอมเมนต์มาว่ามันมีสัตว์เลี้ยงนะที่ชื่อว่าก้อนเมฆค่ะหรือว่าคลาวนั่นเองที่จะทำให้เราบินได้ใช่ไหมเหมือนอยู่ในโหมดสร้างสรรค์เลยแต่รู้สึกมันเอาออกไปค่ะผู้สร้างไม่ให้เราใช้นั่นเองแล้วก็ในวันนี้ถ้าเสียงแปลกไปนี้เป็นเรื่องปกตินะคะอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมฝนตกอากาศเย็นมากค่ะเสียงก็เลยจะแหบนิดนึงอันนี้ไม่ใช่เนาะอุ้ยก็แรงดีนะกล่องทุกกล่องเราจะไม่เปิดมันค่ะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ควรที่จะเปิดอย่างแรงหยับสิเอ้ยหนึ่งทีรู้เรื่องค่ะตีโดนสิก้อนใหญ่ไปไม่ขอมากอะขอสิบตัวเฮ้ยบางทีทีเดียวก็ตายบางทีก็ไม่ตายอะโอ้ชั้นล่างไงมาเราได้สังเวยลูกน้องเจ้าไปแล้วนะสิบตัวโอเคอยากจะสู้ค่ะโอเคแล้วก็ให้สิบเหรียญเอาล่ะการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วเราสามารถเปิดก่อนได้หนึ่งทีค่ะชาร์จสิชาร์จคอร์สชาร์จคอร์สเลยโอ้โหชาร์จนานมากโอ้โหโอ้ยตีธรรมดาเถอะถ้าอย่างนี้ไปนู่นแล้วค่ะเรียบร้อยตอนแรกเลือดหายไม่เท่าไหร่จากนั้นโดนอีกหนึ่งดอกบอสตายค่ะอันนี้เป็นบอสที่มิวเคยมาจัดการแล้วทางผ่านก็เลยจัดการอีกรอบหนึ่งนั่นเองเขาให้กุญแจมาใช่ไหมเราสามารถที่จะเอาไปเปิดกล่องได้เปิดสิชุดเกราะค่ะเพราะบางทีชุดเกราะบางอย่างเรายังไม่ได้โอ้โหไม่ได้ทั้งนั้นเลยอะมันสุ่มให้ไงมันยังไม่ครบเซตคือตอนแรกอะเป็นกลางวันใช่ไหมก็เลยใช้ในวิชั่นไม่ได้อะเดี๋ยวจะแสบตาเกินไปชอบกลางคืนมากเลยใช้ในวิชั่นดีกว่าไม่ต้องทำอะไรมากค่ะวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอมันสุ่มเกินนะอ้าวโครงสร้างนี้ทำไมรู้สึกคุ้นๆจังเลยคุ้นๆจังเลยนะเราเคยมาแล้วนี่หรือเปล่าเดี๋ยวตัวเองไว้โหยเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเราเคยมาแล้วเราเคยมาแล้วค่ะเอ้ยจะเปิดแมปโอ้โหยก่อกวนอ่ะอีกแล้วหืมโอ้มันพามาอยู่ชั้นบนเลยอะว่าแล้วทำไมมันคุ้นๆกลับมาที่เดิมไง
โอเคเห็นประตูตรงนั้นใช่เลยไปทางอื่นดีกว่าถ้าอย่างนั้นเส้นทางนี้น่าจะยังไม่ได้ไปค่ะไปไปมาก็เจอปราสาทวาคิรีอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะจัดการอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันเอาล่ะสวัสดีจ้าเพิ่งจัดการไปหนึ่งทีคุยกันอีกรอบหนึ่งฉันต้องการที่จะต่อสู้โอเคจัดการลูกน้องมาครบแล้วเดี๋ยวนะทำไมบอสบาร์มันไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหต้องตีธรรมดาแบบสู้กันด้วยดาบเรียบร้อยค่ะเฮ้ยยังไม่ตาย ไอเราก็นึกว่าตายแล้วเอาล่ะใส่เข้าไปปึ๊บอุ้ยขึ้นไหมขึ้นไหมเออขึ้นหนึ่งอันก็ยังดีได้ดาบมาค่ะรอบนี้คือเดินมาอยู่ดีๆค่ะมิวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันมืดเลยเงยหน้าขึ้นไปจากนั้นเราเห็นอะไรแวบๆค่ะเห็นอะไรแวบๆโอ้ไอ้นั่นไงสิ่งที่เราต้องมาจัดการค่ะอุ้ยเจ้าคิงตัวนี้นั่นเองไหนทางขึ้นทางลงนี่คือทางขึ้นค่ะมีก้อนเมฆให้ได้ไหมขุดๆไปงั้นแหละเปิดกองเอ้ยมีแหวนให้ด้วยอ่ะเอาเลยแล้วก็ผ้าคลุมเวฟชั้นสองมีอะไรไหมคะสว่างแล้วกันเอ๊ะเอ็นชานดาร์ทชูเตอร์เหรอคะเอ๊ะเราอันนี้ไปยิงมันเหรอไม่เห็นจะยิงได้เลยโอ้มีกล่องแต่เปิดไม่ได้ค่ะกับพิกเอ็กเอาเลยมีอะไรก็เอาหมดค่ะได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้อุ๊ยกำลังจะขึ้นชั้นบนมาแล้วมาแล้วโอ้โหปกติปลาวาฬเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรใช่ไหมมันคงไม่โจมตีเราก่อนค่ะแต่เราจะจัดการมันด้วยธนูแปลกเนาะ FPS ไม่ดรอปโอ้โหเขาบอกว่าดูเหมือนว่าโปรเจกต์ไทยนี้ไม่สามารถทำอะไรบอสได้ค่ะจริงเหรอเออจริงเฮ้ยเอ๊ะนี่อะไรอ่ะอ้าวโปรเจกต์ถ่ายทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมค่ะคือมันกระตุกหรือมันอะไรเนี่ยโอ้คือมันไม่ได้กระตุกอะแต่ว่าบอสมันแปลกๆอ้าวอะไรเนี่ยอุ้ยพายุค่ะโอ้เราต้องตีธรรมดาธรรมดาเหรอเนี่ยโอ้มันเอาแล้วมันเอาแล้วไงคือมันบอสมันเคลื่อนที่แปลกๆอะบอสเขาเซิร์ฟเวอร์มันก็เลยอุ้ยเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยเอ๊ะร่างเขียวมีร่างเขียวด้วยอะโปรเจกต์ไทยก็ทำอะไรไม่ได้อะเราอย่าโดดโอเคโอเคพอบอสมันเข้ามาอยู่ในตัวเราตีได้ต้องให้มันลงมาสินะโอ้นี่ในระหว่างนี้โปรเจกต์ไทยยิงได้ไหมถ้ามันลงมาข้างล่างอยากรู้แกมันไม่ได้กระตุกอะแต่บอสอิโมชั่นมันแปลกๆมากเลย ใช่อะไม่รู้เป็นบั๊กที่เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรไม่รู้แกมาแล้วลงมาเอาไม่ได้เหมือนเดิมค่ะได้แต่ตีธรรมดาอะไรกันนึกว่าลงมาแล้วแบบจะได้ใช้เราจะไม่ทำอะไรอ่ะเราจะยืนนิ่งอยู่ตรงกลางนี้แหละแล้วรอนายลงมาโดนบอสฆ่าตายเลยจิ๋วเกินไปแม่นึกว่าบอสมันไม่ทำดาเมจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ตายเลยค่ะเอาล่ะคราฟกับอินเดอร์เพิร์ลไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านเก่าเลยค่ะโอ้ประมาทประมาทนี่ชีวิตไม่ควรเป็นอย่างงี้อ่ะเรียบร้อยบอสเจ้าทำให้ข้าโมโหแล้วนะแม่คนกำลังตั้งข้าว่าทำไมแอนิเมชันนายมันเหล็กโอ้กลับมาเลือดเต็มใหม่ค่ะนี่ไงล่ะตีได้แล้วนะตีได้3ทีค่ะแม่ยังจนกว่าจะตัวเขียวค่ะต้องรอตัวเขียวก่อนเฮ้ยหรือต้องให้มันโดนพายุเหรอ
ใช่ต้องให้มันโดนพายุอ่ะตีไม่ถึงตีไม่ถึงโอ้พายุสีขาวล่อมาเลยมาเร็วนั่นไงโอ้ตีได้ค่ะรู้ทันแล้วรู้ทันแล้วได้ตีอ่ะได้ตีคือมิวไม่ขออะไรมากขอแค่เราได้ตีอ่ะเพราะว่าเวลาตีอ่ะมิวตีดูดเลือดไงใช่ไหมเราตีดูดเลือดไงดังนั้นขอแค่ได้ตีอ่ะชีวิตเราจะสบายมากเลยมาอีกแล้วตีเลยก็เอ้ยขออีกสักสองทีจะบอสเอ้ยนั่นแหละเขาให้ตีแค่นั้นเองอ่ะพอตีได้แค่นี้เขาก็ไม่ให้ตีแล้วค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วความประมาทคือแบบก็หน่วงใช่ไหมเราก็เลยไปนั่งข้างค่าเซตติ้งดูคุณเจแพทตินัมเอามาเปิดในนี้ค่ะปึ๊บถุงมือแล้วก็ถุงมือค่ะไลท์ชาร์จแล้วก็คาถาก้อนเมฆที่เหมือนเราได้มาแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแต่ได้มาตีบอส โอ้เจ้าบอสตัวนี้สุดๆไปเลยค่ะดูจากในแผนที่นะคะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมิวเดินมาเดินเนี่ยเดินยาวยาวแบบเดินมั่วสุ่มมั่วเปิดแมปมั่วค่ะโอ้โหเดินมานี่อย่างไกลอ่ะจากจุดเริ่มต้นของเราค่ะที่อยู่ประมาณแถวๆเนี้ยโอ้โหไกลมากๆเลยสุดท้ายจัดการเรียบร้อยค่ะเสร็จสิ้นสักทีโอ้ยหน้าแกนเกืองใจตายเลยเหรอไม่คิดว่าจะตายอ่ะแต่ยืนที่เขาตีฟรีอ่ะไม่ตายก็แปลกใช่ไหมคะโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วสุดๆไปเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ในเวลากลางคืนค่ะได้เวลาไปสู่มิติใหม่อีกหนึ่งมิติแล้วเป็นมิติที่เราไปได้เฉพาะตอนคืนค่ะนี่ไงล่ะประตูที่อยู่แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวติงอย่ามาทำตัวน่ากลัวเป็นแค่มนธรรมดาธรรมดาอ้าวประตูปิดเลยโอ้ยมันล่อเราโอ้นี่ไงเปิดข้างบ้านไปสิรออะไรนี่คือมอสค่ะที่ชื่อว่ามิดไนท์ค่ะจ้าเอ๊ะมาต้องทักทายด้วยเสียงอะไรขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาปุ๊บก็จัดเราเลยค่ะบอกเลยว่ามิวจะไม่ประมาทใดทั้งสิ้นค่ะนี่มีแอปเปิลนองคำให้กินข้าวก็มีแล้วก็มืดเหลือเกินเก็บกุญแจก่อนน้องแมวมาเออค่อยมองเห็นหน่อยค่ะไม่งั้นก็มืดสนิทอ่ะสมแล้วกับความมืดค่ะมืดจริงจังอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันชอบขู่ทำตัวน่ากลัวแต่ไม่ได้น่ากลัวน่ะมีต้นไม้ค่ะต้นไม้อ่ะก็ใช่แล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้เลย Shadow Root Leaf ใบไม้ค่ะโอ้นี่ต้นไม้เอ๊ะต้นไม้สามารถโตได้ยังไงในความมืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นต้นไม้เงานั่นเองมันมาอีกแล้วค่ะนี่อะไรอะเอฟเฟกต์ที่แบบไม่น่าเข้าไปหาเลยก็ติดเอฟเฟกต์อะไรโอ้มึนเมาค่ะมึนเมาเมาแล้วเมาแล้วเอาล่ะหายแล้วค่ะหายเราก็ไปต่อโอ้พายุฝนฟ้าขนองน่ากลัวมากตัวเองอะไรอะหลอดเลือดคงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเดาจากไอ้มอนที่มันโหดๆนี้มอนที่ส่งเสียงโหดๆแต่ไม่น่ากลัวดังนั้นตัวอื่นต้องไม่น่ากลัวค่ะตะกะอะไรเนี่ยมันหายตัวอยู่อ่ะแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยเอ้ยสวัสดีจ้ามันคือกวางค่ะขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ถ้าใส่อาล่ะใส่ก็ไม่ได้ค่ะอะไรคะเนี่ยเรืองแสงมากเลยโอเคปกติมันจะไม่เรืองแสงเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะประมาณนี้อุ้ยอุ้ยตัวนี้เคยเห็นแล้วที่มันเคยโจมตีเราตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแฟนทอมเวอร์ชันมอสนั่นเองเขาโจมตีเราได้ค่ะเราต้องระวังแล้วเราก็กระแทกหน้าไปหนึ่งทีเราไม่สนใจนายหรอกเราสนกวางตัวนี้มากกว่าน่ารักอ่ะมันน่ารักมากเลยไอ้น่ารักเขาบอกว่าเป็นแพสซีฟม็อบอ่ะดูดีอ่ะชอบโอ้ก็สว่างดีนะ
มันดูมืดแต่ไม่ได้มืดสนิทค่ะก็ถือว่าดีเหมือนกันเหมือนเห็ดค่ะโอ้ใช่เป็นเห็ดค่ะอ่ะโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้โดนดาเมจนิดหนึ่งเลยโอ้ใช่อ่ะเหยียบสปอตรงนี้โดนดาเมจแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพายุฝนฟ้าคะนองด้วยโอ้โหอะไรอีกเนี่ยในนี้ไม่มีบอสค่ะจากข้อมูลบอกมาว่ามันไม่มีบอสเขาให้เรามาแค่แบบเที่ยวชมฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรเนี่ยเอาไปทำเควสอ่ะแค่นั้นแหละโอ้อะไรอีกเนี่ยเดินทีเป็นเจ็บค่ะโอ้โอ้ขุนแล้วเจ็บโอเคก็งงอยู่ตั้งนานสิ่งเดียวที่น่าสนใจคือตัวนี้ค่ะที่ขุดไปแล้วตรงกลางมันมีแร่ไห้เนี่ยแหละอะไรกันเนี่ยโอ้ไหลๆแบบนี้อุ๊ยยังจะทำให้เราตกใจอีกเหรออืมโอ้โอเคค่ะไม่ต้องคิดแล้วแมกมาดังนั้นตรงนู้นคือลาวาค่ะแบบไม่ต้องคิดเลยแค่มันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสีดำเท่านั้นเองจากแมกมาก็เป็นเมียนมาใช่ไหมเมื่อกี้นายทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเขาโค้งหัวให้เราอ่ะจริงไหมตัวเองเฮ้ยนายทำตัวน่ารักน่ารักอ่ะเอ้าก้มแบบนี้คือก้มแปลกเอ้าลอยไปแล้วค่ะได้รับบัฟอะไรสักอย่างแน่นอนเลยโอ้โอ้นี่ไง unstable ค่ะเอ้ยตามมาให้ได้ค่ะอุ้ยโอ้ให้เราได้รับเอฟเฟกต์ลอยเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้หรือเรากินเองยิ่งตัวเรากัดอาหารไว้ด้วยอ่ะโอ้ลอยนั่น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 เอ้ยมันคุมเมาส์ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ให้อาหารได้ก็คือให้เขาฟีเจอริ่งกันได้นั่นเองโอ้ยแต่น่ารักกันแน่เต็ม10เราพยายามจะรอดูว่าเขาจะโค้งหัวให้เราไหมเขาน่าไม่น่าจะโค้งหรอกแล้วน่าจะเห็นตาฝาดไปเองนี่ใช่ไหมโอ้โหเสียงตักก็บอกแล้วอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะใช่เมียนมาบักเก็ตอ่ะโอ้โหมันคือลาวาในเวอร์ชันสีม่วงมาอีกแล้วเหรอไอตัวนั้นเราเห็นประจำค่ะมันชอบไปเดินไปหาเราที่บ้านบ่อยๆก็เลยชินกับเสียงขู่คำรามเขาละโอ้ยเอาไปเอามาสงสัยเหลือเกินทำอะไรได้ชาตินี้เอามาคราฟเป็นบล็อกชาติแล้วคราฟเป็นแก้วแล้วคราฟต่อเป็นแผ่นแก้วมันคือแก้วแล้วเราขุดทำไมคะอุตส่าห์ขุดไม่ว่าจะเป็นของสำคัญแบบแรกสำคัญเปล่าแก้วสวยๆใสๆเนี่ยเลยค่ะเอ๊ะตรงนี้อะไรเอ่ยเห็ดอีกแล้วเหรอเห็ดค่ะแต่รอบนี้เป็นสีเหลืองแทนละอุ๊ยประตูทางออกค่ะก็มาให้แล้วนะเนี่ยสีม่วงไปแล้วสีเขียวไปแล้วสีทองไปแล้วใช่ไหมก็ไปแทบทุกสีแล้วนะข้อมูลในเควสบอกว่าให้ตัดไม้ไว้เยอะๆค่ะแค่นั้นแหละมันต้องได้ใช้ค่ะเขาบอกว่าต้นไม้ก็สีม่วงก้อนหินก็สีม่วงหญ้าก็สีม่วงทุกอย่างก็สีม่วงหมดเลยแล้วเรากลายเป็นสีม่วงด้วยเหรอเฮ้ยโอ้สกินยังปกติดีค่ะนึกว่าตัวเรากลายเป็นสีม่วงด้วยแหมทุกอย่างเป็นสีม่วงตัวเองขอตีนายหน่อยนะมันเป็นเควสบังคับตีค่ะนั่นแหละก็คือย่างเนื้อเขากินนั่นเองเนื้อกวางย่างอุ้ยค่ะอาหารใช้ได้เลยนะเนี่ยสีหลอดค่ะตอนแรกน่ารักตอนนี้ต้องเป็นอาหารแล้วแหละเราไม่ได้ขาดอาหารค่ะแต่เห็นประชากรเขาเยอะไงเราก็เลยจัดให้ลดจำนวนประชากรเอ๊ะอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะมังกรมาทำบ้านเออจริงอะมังกรมาทำรังอะไรแถวนี้เฮ้ยมังกรมันจะอยู่ทุกที่เลยเหรอไม่ต้องมาทำเป็นหลับอ่ะเราโดนหลอกอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วฮะทำเป็นหลับเหรอได้หลับจริงแน่นอนไหนเอ้ยทำเป็นหลับทำไมมังกรอะไรเอ้ย
มังกรไฟอีกแล้วค่ะดูสิเขาหลับน่ารักไหมหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีค่ะไม่เก็บเลือดมังกรหรอกเนาะเอาแค่นี้แหละกระดูกมังกรเลยอะอยู่ทุกที่จริงๆมังกรค่ะที่ไหนก็มีเปิดมาสิทองแล้วก็หัวกะโหลกสเกลตันโอ้ยเหล็กอ่ะเอาเถอะที่เราขุดไม่ใช่อะไรนะไอ้ทองอยากได้ก็อยากได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเดินผ่านตรงนี้เราจะได้แบบรู้ไงว่าโอ้จัดการไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปเดินมาอ่ะเราก็เห็นเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มีอะไรWhat ทำไมเสียงไซเรนมันดังแถวนี้ล่ะเอ๊ะไซเรนก็อยู่ทุกทีโอ้ไซเรนอยู่บนโบกมังกรก็มาอะไรกันคะที่แถวนี้โอ้โหอยู่ทุกที่จริงๆโดนลากแล้วทำไมมันตายยากจังเลยคะโอ้ตายแล้วโอ้โหถึกนั่นน่ะใช้ได้เลยหรือไม่เราก็ยิงไม่โดนหรือเขามีบัฟพิเศษโอ้โหมังกรอยู่ทุกที่ไซเรนก็อยู่ทุกที่อะไรกันกันเนี่ยอยู่ไม่ดูแบบไม่ใช่น้ำไม่ทะเลไม่อะไรเลยนะอยากเจนมาก็เจนมาเหรอโอ้สุดๆค่ะเจอที่แปลกๆแล้วค่ะต้นหญ้าสีขาวค่ะเป็นทุ่งหญ้าพื้นที่ราบตรงนี้เหมือนมีทางลงเราก็อุตส่าห์คาดหวังว่าอาจจะเป็นโพรงถ้ำเราจะลงไปเช็คใต้ดินหน่อยค่ะว่ามันมีอะไรที่เราต้องเอาไหมเป็นพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงดาร์กเพิร์ลค่ะมีแร่ด้วยโหว่าแล้วขุดอันแรกได้เลยเอ๊ะแต่เป็นจีโอดเหรอกระเตาะจริงด้วยค่ะว่าแล้วทั้งในกระท้อก็ต้องใช้ค้นกระท้อค่ะมีอยู่แค่นั้นแหละได้มาเป็นดาร์กเพิร์ลค่ะโอ้แปลว่าข้างล่างนี้มันมีแร่สินะโอ้เพียบเลยนี่ก็ดาร์กเพิร์ลอีกแล้วไข่มุกสีดำอ่ะเอ๋ผมไปแปลงมาแรกค่ะอีโบไนโอเคแร่แปลงมาแรกแล้วเขาบอกว่ามันก็คือควอตสีดำนั่นเองแต่มันไม่ได้เหมือนควอตสีดำนะเพราะมันสามารถเอาไปคราฟเป็นอุปกรณ์ได้โอ้เบดร็อกเลยค่ะโอ้โหเป็นเบดร็อกที่ขาวมากมือสนิทโอ้โหถังขึ้นแทบจำไม่ได้ตรงนี้อยู่ที่วายที่8อุ้ยขุดมาก็เจออีกรอบแล้วค่ะก็ดีนะแบ็คควอตเนี่ยโอ้นี่ก็แบ็คควอตเจอวายเนาะส่วนใหญ่เจอเป็นแต่ดาร์กเพิร์ลค่ะแบ็คควอตไม่ค่อยมาเท่าไหร่หรือเราต่ำไปหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นเดี๋ยวขึ้นมาสูงนิดนึงเอ๊ะเทนีบราเนี่ยแร่ใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นอันนี้ก็แร่ใหม่เหมือนกันเอาล่ะต้องขุดแร่สินะถ้าอย่างนี้อะแร่ที่ชื่อว่าเทนีบราใช่ไหมคะเอาไปเผาได้ค่ะแล้วก็คราฟเป็นอุปกรณ์ว่าแหละจริงด้วยแล้วนากิไลท์ล่ะเอาไปทำอะไรได้ครับเป็นอุปกรณ์เหมือนกันค่ะโอเคเข้าใจเอาง่ายก็คือมันคือตัวแทนของพวกเหล็กพวกทองพวกไดมอนด์ในโลกปกตินั่นเองค่ะขุดหามาสักพักหนึ่งค่ะไม่เยอะเลยไถจนได้ก้อนหินค่ะในมอดนี้ไป 16,000 ก้อนไถอย่างเยอะก็ขุดแร่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้มิวเห็นว่ามันมีท็อตเลยก็เลยคราฟท็อตมาดูค่ะปรากฏว่าเมื่อปักท็อตไปคือมันก็ปกติอ่ะใช่อ่ะมันเป็นท็อตปกติอ่ะเราก็เลยไปอ่านข้อมูลค่ะเควสที่เขาให้ทำเขาบอกว่าน่าเสียดายนักที่ท็อตในมดนี้แม้มันจะคราฟจากพาวเดอร์ใช่ไหมคะที่มาจากเห็ดกระต่ายแต่มันก็คือแค่ท็อตนั่นแหละโอ้โหจากรูปแบบการคราฟอ่ะแล้วก็การสำรวจผจญภัยเราก็เลยได้รู้ว่ามดนี้ค่ะต่อให้มาเริ่มเอาชีวิตรอดวันแรกที่นี่ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ค่ะ
เพราะของอุปกรณ์ทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่ไม้ไปหินไปเหล็กไปทองไปเพชรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมังกรอีกแล้วค่ะสองดอกสามสี่ตายเอ้ยยังไม่ตายเรารู้มันไม่ตายมันถ้ามันตายมันจะไม่ใช่ท่านั้นค่ะแล้วตัวมันจะต้องไม่แดงอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ตายจริงมังกรอะไรมังกรไฟอีกแล้วกี่รอบก็มังกรไฟเสมอค่ะบอกเลยค่ะว่ามอนนี้เป็นมอดที่แบบค่อนข้างหลอนใช่ได้มันหลอนจากไอเสียงขู่คำรามของเขานั่นแหละเจ้าตัวริฟเฟอร์ใช่ไหมคะโอ้โหเวลาเดินใกล้ๆทีนี้แบบอย่างน่ากลัวเลยแต่ว่าโชคดีมีไนท์วิชั่นกับมีน้องแมวชีวิตก็เลยง่ายขึ้นไปเยอะเลยแล้วมิวก็เบื่อที่เราแบบเดินชนตลอดใช่ไหมเอาเป็นประตูไม้แล้วกันค่ะเวลาเข้าแบบจะได้เปิดไว้แล้วเวลาออกไปค่อยปิดประตูเหล็กที่ไรเปิดแล้วมันเดินไม่ออกอะเอาล่ะทีนี้มีของที่เขาให้เราคราฟใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดพวกนี้ด้วยความรวดเร็วเลยแล้วกันคือส่วนใหญ่มันก็ง่ายๆใช่ไหมคะขวานพิกแอคพลั่วค่ะก็คราฟตามที่เขาสั่งให้เราคราฟไปเลยพอคราฟอย่างหนึ่งก็เอามาอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะไปพร้อมๆกันขวานพิกแอคพลั่วต่อไปจบของมันต้องมีค่ะแล้วอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือดาบไม่ได้ใช้อ่ะแต่ครับหาเงินเรียบร้อยลัดขั้นตอนในส่วนของกาชาไปเลยค่ะกาชามาได้พลั่วค่ะอันเนี้ยแต่มันถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมมากๆเลยค่ะตัวนี้ไมนิ่งสปีด13แต่ตัวนี้ไมนิ่งสปีด35ห่างกันราวฟ้ากับเหวค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นความต่างเลยคือมันขุดไวอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบขุดปื๊ดก็หายขุดปื๊ดก็หายไม่ต่างกันแม้แต่สักนิดเดียวก็สุดท้ายหมวกกับกางเกงเราก็ยังไม่ได้มาอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะในพาร์ทนี้อย่างน้อยก็ได้ไปเจอแล้วเนาะว่ามอดมินไนท์อ่ะมันมีอะไรไม่ได้มีบอสให้ไฟไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวาค่ะแต่ก็คือไปทำความรู้จักนั่นเองก็ได้เจอได้สัมผัสมาครั้งแรกแล้วสินะโหเป็นมอดที่ถ้าไม่มีไนท์วิชั่นจะหลอนมากมากอ่ะจะเป็นมดที่น่ากลัวสุดๆเลยอ่ะทั้งความมืดทั้งอะไรเนาะแล้วสิ่งที่เรางงก็คือมีมังกรกับมีไซเรนไปอยู่ในนั้นได้ยังไง โอ้ยมังกรอยู่ทุกที่ค่ะมังกรยังให้อภัยได้ใช่ไหมเพราะเจออยู่แต่ไซเรนน่ะไม่มีน้ำเลยนะยังจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมกะโอ้โหพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะได้สำรวจกันพอสมควรแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ